ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆในตำนานจากพวกเราทีมงานโมโตไรเวลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรเวลจะขอพาเพื่อนๆไปย้อนชมสเปคของตัว Yamaha YZF-R1 รุ่นปี2009ซึ่งมันถือเป็นซูเปอร์ไบค์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เกิดมาในยุคซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ผลิตยังไม่เน้นการใส่เทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขามากเท่าไหร่นักเพราะจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนโครงสร้างหลักๆจำพวกชุดเฟรมเครื่องยนต์มากกว่าโดยก่อนอื่นครับตัวรถ Yamaha YZF-R1 รุ่นปี2009ถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์เจเนเรชั่นที่6ของซีรีส์ R1 โดยมันจะยังคงมาพร้อมกับรูปโฉมแบบต่างดาวซึ่งคล้ายๆกันกับตัวรุ่นพี่เจเนเรชั่นที่5แต่ทาง Yamaha ได้มีการปรับเส้นสายรอบคันของมันใหม่เพื่อให้ดูมีมิติที่ชัดเจนบึกบึนแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มากขึ้นจนในบางครั้งช่วงแรกๆที่ผมเห็นมันเนี่ยยังนึกว่ามันคือรถปลาทองด้วยซ้ำแต่ถ้าเรามองไปที่ชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่ที่แยกฝั่งซ้ายขวากันอย่างชัดเจนก็จะพบว่ามันดูมีความเป็นมนุษย์ต่างดาว ET มากกว่าส่วนชุดท่อไอเสียแบบออกคู่ใต้เบาะผู้ซ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ตัว R1 รุ่นที่4ก็ยังคงมีมาให้ในตัว R1 รุ่นที่6คันนี้ก่อนที่จะหายไปในตัว R1 รุ่นที่7นอกนั้นในด้านชิ้นส่วนโครงสร้างหลักต่างๆของตัว Yamaha YZF R1 รุ่นปี2009ก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่แทบทั้งหมดไล่ตั้งแต่ชุดเมนเฟรมอลูมิเนียมเดลต้าบ็อกซ์ V ซับเฟรมแมกนีเซียมแบบใหม่หลังจากที่ทาง Yamaha ได้มีการใช้ชุดซับเฟรมแบบนี้กับตัว R1 รุ่นปี2008เป็นครั้งแรกชุดโชว์อัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43มม.ก็เป็นแบบที่ทำงานควบคุมการยืดแล้วก็การยุบแยกฝั่งกันทางด้านขวาและด้านซ้ายจานเบรกคู่หน้าถูกไล่น้ำหนักส่วนเกินออกไปโดยที่มันจะยังคงทำงานร่วมกับชุดปั๊มเรเดนเมาส์แบบ6พอร์ตหรือว่า6ลูกสูบที่ถูกปรับปรุงมาใหม่เมื่อเทียบกับตัว R1 รุ่นก่อนส่วนที่ขาดไม่ได้ที่สุดก็คือเครื่องยนต์ของมันที่ทาง Yamaha ได้ตัดสินใจทิ้งเครื่องยนต์4สูบเรียง5วาล์วต่อสูบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ YZF R1 รุ่นก่อนๆไปแล้วแทนที่ด้วยเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง Cross Plane ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากตัวแข่ง MotoGP Yamaha YZR M1 มาใช้เป็นครั้งแรกโดยจุดเด่นของเครื่องยนต์ลูกนี้ก็แน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะนึกถึงก่อนเลยก็คือซุ้มเสียงของมันที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเพราะมันจะไม่มีความเนียนหรือว่าหวานเหมือนกับเครื่องยนต์4สูบทั่วๆไปเลยออกจะค่อนไปทางเครื่องยนต์ V4 ซะด้วยซ้ำแม้แต่คาแรคเตอร์ในการเรียกแรงเองก็ยังมีความดิบดุดันเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับซุปเปอร์ไบค์ในยุคเดียวกันไม่เว้นแม้แต่ YZF R1 รุ่นล่าสุดที่ได้รับมรดกตกทอดมาซึ่งไว้ถ้าหากเรามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบเจาะลึกให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนะครับว่าเครื่องยนต์ Cross Plane ที่ทาง Yamaha ภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีความแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกับเครื่องยนต์สูบเรียงธรรมดาอย่างไรบ้างส่วนสเปคทางเทคนิคของตัว Yamaha YZF R1 รุ่นปี2009เราก็คงต้องเริ่มจากเครื่องยนต์ของมันที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะเป็นบล็อก4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ998ซีซีจากขนาดกระบอกสูบ78มม.คูณช่วงชัก 52.2 มม.จ่ายน้ำมันด้วยชุดหัวฉีดจากมิคุนิ4ตัวที่ทำงานร่วมกับลิ้นเร่งขนาด45มม.ซึ่งลิ้นเร่งที่ว่านี้จะเป็นลิ้นเร่งแบบไฟฟ้านะครับซึ่งน่าแปลกใจมากที่ตอนนั้นทาง Yamaha กลับยังไม่มีการใส่ชุดระบบความปลอดภัยอย่าง Traction Control มาให้ตัวรถรุ่นนี้ตั้งแต่แรกกว่าจะให้มาเนี่ยต้องรอกันจนถึงตัว YZF R1 รุ่นปี2012ซึ่งเป็นตัว Minor Change ของ R1 รุ่นที่6แต่อย่างน้อยก็มี Power Mode ABC มาให้ซึ่งในโหมดแรงสุดนั้นเครื่องยนต์ของมันจะสามารถทำแรงม้าได้สูงถึง 179.56 ตัวที่ 12,500 รอบต่อนาทีและแรงบีบสูงสุดอีก 115.5 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีส่วนชุดคลัชยังคงเป็นชุดคลัชแบบเปียกซ้อนกันหลายแผ่นซึ่งไม่มีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้ดังนั้นผมกล้าพูดเลยครับว่าตอนที่ผมลองขี่เจ้า R1 รุ่นปี2009เป็นครั้งแรกเนี่ยคลัชของมันแข็งมากๆเลยแต่นั่นก็เพื่อให้รองรับกับพละกำลังของตัวรถที่มากมายมหาศาลนั่นเองส่วนความเร็วสูงสุดไม่ต้องพูดถึงครับทะลุ299กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนและถังน้ำมันที่ให้มาก็มีความจุอยู่ที่18ลิตรชุดเฟรมก็อย่างที่เราบอกไปครับว่าจะเป็นชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมไดแคสต์เดลต้าบ็อกซ์วีชุดระบบกระเทือนทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43มม.มีช่วงยุบ120มม.สามารถปรับเซตได้ทุกค่าส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นชุดโช๊คแก๊สเดี่ยวที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าเช่นกันและมีช่วงยุบ120มม.เท่ากับทางด้านหน้าโดยมันจะทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ทรงท้องคว่ำซึ่งเป็นแบบที่ซูเปอร์ไบค์ในยุคนั้นใช้กันน้อยมากๆนะครับทั้งที่สวิงอาร์มทรงนี้เนี่ยนิยมใช้กันเป็นอย่างมากในการแข่งขัน MotoGP แล้วก็ WSBK ส่วนระบบเบรกที่ให้มาทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสคู่ขนาด310มม.ทำงานร่วมกับ Radien Mount Caliper 6ลูกสูบอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ขณะที่
ระบบเบรกทางด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเดียวขนาด220 มิลลิเมตรทำงานร่วมกับ Accent Mount Caliper 1ลูกสูบชุดล้อที่ให้มาก็จะเป็นชุดล้ออลูมิเนียมอลลอยทรง5ก้านรัดด้วยยางไซส์120/70/47และ190/55/47ตามลำดับหน้าหลังส่วนระยะฐานล้อก็จะอยู่ที่1415 มิลลิเมตรมิติตัวรถด้านยาว2070 มิลลิเมตรด้านกว้าง715 มิลลิเมตรด้านสูง1130 มิลลิเมตรความสูงเบาะก็จัดว่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะอยู่ในเรท835 มิลลิเมตรส่วนความสูงรถจะอยู่ที่135 มิลลิเมตรและน้ำหนักตัวรถเมื่อรวมของเหลวจะอยู่ที่206 กิโลกรัมและในด้านราคาสำหรับการวางจำหน่ายในประเทศไทยเรียนตามตรงว่าในตอนนั้นผมจำไม่ค่อยได้นะครับว่าตัว R1 รุ่นปี2009ทางยามาฮ่าได้มีการนำมันเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการหรือไม่แต่ถ้าเป็นราคาของวาเซเรฟ R1 รุ่นปี2012ซึ่งเป็นตัวเมเนเชนของมันถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณ840,000 กว่าบาทและที่สำคัญยังเป็นตัวรถสเปคเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นความแรงไม่ต้องพูดถึงครับดิบๆได้เลยไม่ต้องจูนใดๆทั้งสิ้นแต่ที่จริงตัวรถยามาฮ่าวาเซเรฟ R1 รุ่นปี2021หรือว่าโฉมล่าสุดของมันนั้นก็มีความแรงไม่แพ้กับรุ่นพี่และที่สำคัญก็คือมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใส่เข้ามาให้มากมายทำให้เราสามารถขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยามาฮ่าวาเซเรฟ R1 รุ่นล่าสุดอยู่ก็ไปย้อนชมรีวิวที่เราได้เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival ของเรารวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fan Page Facebook Moto Rival ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอน Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ